ฮะอะไรนะอุ๊ยหยุดขำไม่ได้เลยประเทศไทยแดดแรงจุงเบยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คลิปของส้มมารีนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเทคนิคของการโพสท่าถ่ายรูปยังไงให้มันเป๊ะปังโพสท่าถ่ายรูปแต่ว่าวันนี้นะคะเทคนิคของเราก็คือเราจะมาแนะนำทุกคนนะคะกับเทคนิค8ท่าโพสเผลอยังไงให้ได้รูปนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการโพสท่าทีเผลอเนี่ยนะคะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยบางทีอ่ะคนอาจจะแบบงงไงเห็นดาราอย่างเงี้ยถ่ายรูปลง IG แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเขาดูเผลอแล้วมุมสวยแล้วแบบใครถ่ายให้ทำไมคนถ่ายให้รู้มุมจังเลยคือถ่ายยังไงมันถึงได้แบบนี้คะพี่คืออยากจะบอกว่าจริงๆความลับอ่ะในบางรูปอ่ะเขาก็ไม่ได้เผลอจริงไงมันมีเทคนิคว่าจะต้องเผลอยังไงมุมยังไงอะไรเงี้ยอินเนอร์จะต้องเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำทุกคนนั่นเองนะคะเทคนิคแรกของเรานะคะชื่อเทคนิคว่าฮะอะไรนะฮะอะไรนะต้องขอปากด้วยนิดนึงปองเป็นไรอะเทคนิคนี้นะจ๊ะก็อินเนอร์ของเราก็ตามชื่อเลยคือฮะอะไรนะแบบฮะอะไรนะฮะฮะเราเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปท่านี้กันเอ้ยอันนี้พอได้ความยากของเทคนิคเนี้ยมันคือเราจะต้องพอดีอ่ะเพราะเมื่อกี้มันมีบางท่าที่มันแบบฮะอย่างงี้เลยวะคือถ้าอย่างงี้เนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเผลอจริงไปนิดนึงก็ลองเอาไปทำกันดูได้สำหรับท่าที่2นะคะเราขอตั้งชื่อนี้ว่าอุ๊ยหยุดขำไม่ได้เลยอ่ะหยุดขำไม่ได้เลยก็คือง่ายๆหัวเราะค่ะวิธีการก็คือจะมองกล้องก็ได้ไม่มองกล้องก็ได้อะไรเงี้ยจังหวะมองกล้องเหมือนแบบอุ๊ยถ่ายฉันหรออะไรเงี้ยเทคนิคนะคะถ้าหัวเราะไม่ได้จริงๆหรือแบบเผลอรู้สึกว่าเดี๋ยวคนเราพางจะหาว่าอีนี่บ้าปะวะไม่อยากออกเสียงอะไรเงี้ยวิธีการคืออ้าปากหัวเราะแบบคือมันคือการยิ้มแล้วก็อย่างเงี้ยอ้าปากลงมาถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้แบบอยากจะเซตท่าแบบค้างไว้นานๆเดี๋ยวกลัวไม่ธรรมชาติหัวล้อจริงไปเลยแล้วก็ให้เขาแบบ snap เอาแบบหลายๆรูปอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเลือกนะฮะเหนื่อยจังเลยอะจำไว้นะคะว่าทุกๆเทคนิคก็คืออย่าถ่ายรูป2รูปแล้วจบต้องถ่ายเยอะๆเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องมาเลือกนะคะยิ่งถ่ายเยอะก็คือยิ่งได้เปรียบก็จะมีตัวเลือกเยอะนะคะถ่ายรัวรัวสำหรับเทคนิคต่อไปนะคะก็เป็นเทคนิคที่เราจะต้องสวมบทบาทนะคะเป็นทาซานหรือเป็นใครก็ได้ที่แบบรักธรรมชาตินะคะเพราะว่าถ้าทาซานต้องโหนต้นไม้นะซึ่งคงไม่ได้แบบพาร์ทคอขนาดนั้นนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเหมาะกับการไปถ่ายที่สวนต่างๆแบบว่าที่มีพืชพันธุ์ไม้ย้อยอะไรเงี้ยก็ได้หรือที่ไหนก็ได้ที่มีใบไม้เพราะว่าท่านี้มันมีชื่อว่าอุ๊ยดูใบไม้นี่สิถ้าดูใบไม้นี่สิถ้าดูใบไม้นี่สิซึ่งไม่จำกัดเลยนะคะคุณจะเป็นใบไม้อะไรก็ได้จากต้นไหนก็ได้เฮ้ยใบไม้นี่มันสวยจังเลยนะอะไรเงี้ยนี่คืออินเนอร์ข้างในนะไม่ต้องพูดออกมานะไม่งั้นปากประหลาดมากเลยนะคะทุกคนและสำหรับท่าที่4นะคะท่านี้มีชื่อว่าทายของทีเผลอเผลอยังไงเหรออ๋อส้มไม่ได้เผลอค่ะคนดูต่างหากที่เผลอเป็นยังไงกันบ้างคะกับท่าขายของทีเผลอฮันนอนนี่เลยจ้าใหม่เทียโบทานิกนะคะล็อกคนผมแข็งแรงเปิดประตูผมสวยสุขภาพดีนะคะด้วยพลังจากธรรมชาติ 100% เลยจ้าเป็นแชมพูนะคะที่ช่วยดูแลหนังศีรษะเรานะคะเนื้อบางเบาฟองนุ่มละเอียดนะคะใช้แล้วผมไม่แห้งนุ่มสลวยนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะจ้ะนะจ๊ะนะจ๊ะเคลียร์โบทานิกนะคะเขามีด้วยกัน2สูตรค่ะสูตรแรกนะคะนี่เลยเคลียร์โบทานิกนะคะบาลานซ์แอนด์เบาซี่ค่ะล็อกผมแข็งแรงผิวสวยมีวอลลุ่มนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากนะคะสำหรับใครที่มีหนังศีรษะมันนั่นเองค่ะส่วนอีกสูตรนึงนะคะนี่ก็คือเคลียร์โบทานิกนะคะ Nourish and Healthy นั่นเองค่ะล็อกผมแข็งแรงผมนุ่มสวยสุขภาพดีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับใครที่มีหนังศีรษะแห้งนั่นเองค่ะทั้ง2สูตรนี้นะคะก็ลดการขาดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีสีและพาราเบนดีมากๆเลยเย้
และท่าต่อไปนะคะท่าที่5ท่านี้ชื่อท่าว่าเสยผมแป๊บคือเสยผมแป๊บเนี่ยมันเป็นท่าที่ตามชื่อเลยเสยผมและการเสยผมเนี่ยมันก็เป็นท่าทีเผลอแบบเบสิกที่ผู้หญิงทุกคนน่าจะต้องทำเป็นกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท่านี้เนี่ยเอาจริงๆมันจะสวยมากๆถ้ามันอยู่ในที่ที่มีลมแรงริมทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าไม่มีเราจะทำได้ไหมทำได้เหมือนกันขอเพียงแค่เรามีอินเนอร์นั่นเองนะคะเป็นสาวที่ไม่มีผมหน้ามาก็จะสามารถเสยขึ้นไปได้เลยนะคะแต่ถ้าแบบสาวมีผมหน้ามารู้สึกอุ้ยหน้าผากสูงทำยังไงดีอะไรเงี้ยเอาเป็นแนวแบบว่าเสยด้านข้างเช่นเสยผมแป๊บเสยแป๊บเผอไม่มีตั้งใจอะไรทั้งนั้นเลยแกต่อไปเนี้ยทุกคนเข้า IG ส้มอ่ะก็คือคงจะจับผิดแล้วอ่ะว่าอีนี่มันเผอจริงหรือว่ามันตั้งใจอะไรเงี้ยคอนเซ็ปต์เดิมถ่ายเยอะๆนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยแล้วคือพอมันเป็นท่าที่มันไม่ได้ฟิกซ์แบบโพสนิ่งๆอ่ะการถ่ายเยอะๆมันก็จะช่วยให้เราแบบว่าเจอบางมุมบางสแนปอ่ะบางช็อตที่มันธรรมชาติจุดที่มันธรรมชาติพอดีแบบเพราะว่ามันเป็นภาพเคลื่อนไหวอ่ะบางทีจุดนี้อาจจะธรรมชาติกว่าจุดนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยและท่าที่6นะคะท่าต่อไปนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับการถ่ายในประเทศไทยนะคะหรือว่าประเทศไหนก็ได้ที่มีแดดร้อนๆนะคะเพราะว่าท่านี้มีชื่อว่าประเทศไทยแดดแรงจุงเบยนะคะใครมีร่มก็ใช้ร่มใครมีแว่นกันแดดก็ใช้แว่นกันแดดเป็นการเสริมเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเน้นย้ำภาพนี้ว่าแดดมันร้อนมากจนฉันจะต้องใส่แว่นกันแดดเลยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะเรามีมือในการช่วยนะคะแดดมันแรงมากจริงๆการใส่แว่นกันแดดปุ๊บไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เราทำตาอะไรหรือแม้กระทั่งเราหลับตาอยู่หรือเปล่านะคะก็สำหรับท่านี้จริงๆมันจะสวยถ้าเกิดว่ามันมีแสงและเงานั่นเองนะคะก็ลองเล็งดูถ้าสมมติแบบต้นไม้ใหญ่ลองดูพวกช่องแบบใบไม้มันพอมีแสงตกกระทบแล้วเกิดเงาบนตัวอะไรเงี้ยก็จะทำให้มันมีความแบบฮิปสเตอร์มีความอาร์ตอาร์ตอะไรบางอย่างนะฮะป่ะเดี๋ยวเราจะ move ไปที่ท่าที่7กันชื่อว่าเปลี่ยนทางเดินให้เป็นรันเวย์นั่นเองนะคะการเปลี่ยนทางเดินให้เป็นรันเวย์ไม่ต้องทำอะไรมากนะคะอันนี้ก็คือเอากว้างๆแล้วก็เดินจ้าทำเป็นเดินแบบมองทางมองรองเท้าเลยติดรองเท้าหรือเปล่าอุ้ยตั้งหล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ่ายไกลๆนะคะก็จะดูเป็นการเผลอได้เหมือนกันนะคะเราเอาทางเดินตรงนั้นละกันนะฮะลมๆหน่อยเพราะว่าก็ออกแบบไม่ค่อยไวแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้เอาละค่ะตอนนี้เราก็ไปแล้ว7วิธีไปแล้ว7ท่าไปแล้วนะคะก็ก่อนที่จะถึงท่าสุดท้ายกันนะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนนะคะช่วยกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะให้ส้มแบบว่ามาแนะนำเทคนิคอะไรแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยหรือแบบอยากให้สอนถ่ายรูปแบบไหนอะไรเงี้ยบอกมาได้เช่นเดียวกันเลยนะคะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าสุดท้ายกันนะคะซึ่งท่าสุดท้ายของเรามันก็คือเป็นแม้เวลาบางทีเรานั่งเมื่อยๆแล้วเพื่อนถามว่าเป็นไรไม่ได้มีหรอนั่นแหละค่ะเราจะมาเป็นนางเอก MV กันนะคะวิธีการที่จะหามุมนะคะเราก็หามุมที่แบบว่าจะเป็นเก้าอี้กดหินหรือถ้าไม่มีก็นั่งพื้นก็ได้แล้วก็ทำตัวให้ดูเหงาที่สุด lonely girl มากมากก็คือกำลังคิดถึงคนรักที่จากไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแล้วจะไม่ได้เจอกันไปอีก7ปีทำตัวให้ดูเหงาที่สุดเผลอไม่ได้ตั้งใจจริงครบแล้วนะคะ8เทคนิค8ท่านะคะถ่ายรูปทีเผลอยังไงให้ได้รูปนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคิดว่าเฮ้ยคลิปนี้มันน่าจะมีบางเทคนิคที่เอาไปใช้ได้จริงๆแน่ๆนะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วคราวหน้าอยากได้เทคนิคอะไรแบบไหนหรืออยากให้ไปเที่ยวที่ไหนสอนโพสท่าที่ไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ดึงเอาจากประสบการณ์ส่วนตัวมาสอนทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่ข้างหน้าค่ะทุกคนบายจุ๊บมวม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 บายบาย